รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสวัสดีค่ะคุณผู้ชมข้าวหวานสำราญใจมาพบคุณผู้ชมทุกวันจันทร์เวลาใหม่บ่าย 2:45 ทาง Workpoint TV หมายเลข23วันนี้ครอบครัวของนานามีเมนูอาหารคาวและอาหารหวานมาฝากคุณผู้ชมให้ได้ติดตามจนสำราญใจกันไปด้วยกันนะคะวันนี้ในช่วงของนานามีเมนูข้าวอบกุนเชียงหนำเลียบมาฝากค่ะข้าวอบกุนเชียงหนำเลียบสูตรนี้ทำง่ายมากๆคุณผู้ชมนานาเอาทุกอย่างลงคลุกในอ่างผสมจากนั้นเอาใส่หม้อดินแล้วก็เอาหม้อดินนี้ไปตั้งไฟให้แค่ข้าวเกรียมๆข้าวของเราในหม้อดินเนี่ยถ้ามันมีเสียงแบบนี้ขอบเริ่มกรอบแล้วก็เริ่มร้อนละค่ะรับรองเลยละค่ะว่าอร่อยหอมหม้อดินที่สำคัญทำง่ายถ่ายรูปก็สวยส่วนช่วงของมามีและเท็ดดี้มีเมนูดิฟไฟลิฟสแน็คมาฝากกันด้วยล่ะค่ะเมนูนี้เนี่ยอร่อยมากเขาบอกว่าเนี่ยเป็นหนึ่งในคำอวยพรในเทศกาลตรุษจีนด้วยนะใครที่ทำงานอยู่การงานก็จะดีขึ้นดีขึ้นกลับไปนี่ต้องซื้อแป้งมาทอดแล้วครับ ไม่ว่าจะเป็นข้าวอบหนำเลียบหรือดิฟไฟลิฟสแน็คของครอบครัวเราคุณผู้ชมติดตามชมกันได้ในข้าวหวานสำราญใจตลอดครึ่งชั่วโมงหลังจากนี้นะคะเราอะชอบกินข้าวที่เครื่องเยอะๆเรารู้สึกว่ามันอิ่มจังคุณผู้ชมคะนี่แค่ตัวอย่างข้าวอบกุนเชียงหนำเลียบของนานานะคะทำง่ายมากๆอดใจรอชมในช่วงหน้านะแต่ตอนนี้นานามีหนึ่งเมนูแสนอร่อยจากผลิตภัณฑ์ TFM มาฝากค่ะอร่อยกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีเมนูเค้กมะพร้าวอ่อนหน้าทะลักมาฝากกันค่ะวิธีทำชิฟฟ่อนเค้กร่อนแป้งเค้กกราริบบิ้นกับผงฟูให้เข้ากันเติมเกลือป่นเสริมไอโอดีและน้ำตาลทรายเคล้าให้เข้ากันเตรียมไว้ใส่ไข่แดงลงในภาชนะตามด้วยน้ำกะทิน้ำมันพืชคนให้เข้ากันเติมส่วนผสมแป้งที่ร่อนไว้คนผสมให้เข้ากันเตรียมไว้ค่ะใส่ไข่ขาวลงในอ่างตีตามด้วยครีมออฟทาทาใช้หัวตีรูปตะกร้อตีด้วยความเร็วสูงสุดประมาณ15วินาทีเติมน้ำตาลทรายตีต่อจนส่วนผสมตั้งยอดแล้วบิดเครื่องตักส่วนผสมไข่ขาวลงในส่วนผสมแป้งที่เตรียมไว้ตะล่อมส่วนผสมให้เข้ากันตักส่วนผสมชิฟฟ่อนลงในพิมพ์ฟอยล์ที่เตรียมไว้นำเข้าอบที่อุณหภูมิ175องศาเซลเซียสนานประมาณ10นาทีหรือจนกระทั่งสุกวิธีทำหน้ามะพร้าวอ่อนผสมแป้งกวนไส้เกลือป่นเสริมไอโอดีนน้ำตาลทรายลงในภาชนะคนให้เข้ากันเติมน้ำมะพร้าวและกะทินำขึ้นตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดข้นแล้วปิดไฟใส่เนื้อมะพร้าวอ่อนหั่นเป็นชิ้นคนพอเข้ากันตักส่วนผสมน้ำมะพร้าวอ่อนลงบนเนื้อชิฟฟ่อนเค้กเกลี่ยให้ทั่วชิ้นพร้อมรับประทานค่ะกับเมนูเค้กมะพร้าวอ่อนหน้าทะลักแค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วเลยค่ะข้าวหวานสำราญใจวันนี้นะคะนานามีเมนูข้าวอบง่ายๆมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะข้าวอบวันนี้ของเราจะเป็นเมนูข้าวอบกุนเชียงหนำเลียบการทำข้าวอบกุนเชียงหนำเลียบให้อร่อยอีกหนึ่งเคล็ดลับสำคัญคือกระเทียมเจียวค่ะคุณผู้ชมการได้กระเทียมเจียวหอมๆแล้วเจียวใหม่ๆนี่คือเรียกได้ว่าจะทำให้ข้าวอบหนำเลียบของคุณเนี่ยนะคะอร่อยคูณ10วันนี้ก็เลยจะมาเจียวกระเทียมด้วยกันค่ะวันนี้นานาเลือกใช้น้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตค่ะในการเจียวกระเทียมหลังจากเจียวกระเทียมจนกรอบแล้วน้ำมันอย่าทิ้งนะเก็บเอามาทำกับข้าวได้เช่นกันค่ะ
ข้าวอบกุนเชียงหนำเลียบเนี่ยนะคะอร่อยตรงที่ข้าวจะต้องนุ่มแต่ไม่เละวันนี้นานาก็เลยเลือกเป็นข้าวเจ้าสูตรผสม5สายพันธุ์ตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์ค่ะเขาหุงง่ายได้ข้าวเม็ดสวยนุ่มละมุนข้าวตรงนี้เนี่ยอาจารย์ยิ่งศักดิ์คัดเลือกข้าวพันธุ์ดีถึง5สายพันธุ์จากทั่วประเทศนะคะมาบรรจุอยู่ในถุงแบบนี้ให้คุณข้าวของเราเนี่ยนะคะคุณได้ไปเสร็จแล้วคุณตัดห่อจากนั้นเวลาคุณหุงเนี่ยนะคะสัดส่วนข้าวกับน้ำเนี่ยคุณใช้ข้าว1ส่วนน้ำ2ส่วนรับรองเลยล่ะว่าทุกครั้งที่หุงเนี่ยนะคะข้าวจะเป็นเม็ดสวยที่สำคัญจะมีสีม่วงอ่อนๆแล้วก็ดีต่อสุขภาพด้วยนะ wow. เราจะเอาข้าวเจ้าสูตรผสม5สายพันธุ์ตราอาจารย์นิสักไปหุงจนสุกเราจะเอาเจ้าข้าวของเราเนี่ยนะคะมาทำเป็นข้าวอบกุนเชียงหนำเลียบกันแล้วเมื่อกี้พูดถึงกุนเชียงนี่ค่ะคุณผู้ชมคะกุนเชียงของนานาวันนี้พิเศษมากๆพิเศษตรงที่ว่ามันเป็นกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์นิสักเช่นเคยค่ะเจ้ากุนเชียงตัวนี้เนี่ยนะคะเขาหอมกลิ่นหมูย่างเมืองตรังกลิ่นหมูย่างเมืองตรังจะเป็นกลิ่นพะโล้จางๆที่มีเอกลักษณ์มากๆรับรองว่าใครก็ตามที่ได้ทานไปจะรู้สึกอยากกินอีกนอกเหนือจากนั้นแล้วเจ้ากุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์เนี่ยนะคะดีตรงที่ว่าไม่ใส่ดินประสิวไม่มีผงชูรสค่ะที่สำคัญเนี่ยนะคะกุนเชียงตัวนี้เนี่ยเนื้อเยอะมันน้อยเพราะฉะนั้นเวลาคุณซื้อไปเนี่ยนะอย่าตกใจว่าอุ๊ยทำไมเนื้อของเขาค่อนข้างแข็งสิ่งที่นานาแนะนำคือก่อนจะเอาไปปรุงอาหารทุกเมนูเนี่ยนะคะตัดห่อเสร็จปุ๊บเนี่ยเอากุนเชียงของเราใส่ลงไปน้ำร้อนจัดๆปิดไฟเลยทิ้งเอาไว้จนกระทั่งน้ำเย็นสนิทคุณจะได้กุนเชียงนุ่มๆเลยแล้วถ้าเกิดว่าคุณอยากให้กุนเชียงกรอบหน่อยเอาไปทอดเอาไปใส่แอร์ฟรายเออร์ก็ได้ส่วนผสมหลักๆของเราครบแล้วมาลงมือทำพร้อมๆกันดีกว่าข้าวอบกุนเชียงหนำเลียบเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องใช้เนี่ยนะคะเราจะมีหนำเลียบเจ้าหนำเลียบเนี่ยนะซื้อมาเสร็จแล้วเอาเม็ดออกแล้วก็ยีเป็นก้อนแบบนี้ใส่แค่นี้คือไม่ต้องปรุงรสชาติเค็มเพิ่มแล้วเพราะว่ามันมีรสที่เค็มอยู่แล้วนะคะจากนั้นหนำเลียบเนี่ยอยากจะบอกคุณมากๆเลยคุณพ่อสอนตั้งแต่เด็กว่าเวลาทำข้าวอบหนำเลียบเนี่ยกระเทียมเจียวเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยแนะนำให้คุณเจียวกระเทียมเองเจียวเสร็จแล้วคุณเก็บน้ำมันกระเทียมเจียวไว้ด้วยนะเพราะจุ้มเนี่ยคือตัวความอร่อยเลยคุณใส่ลงไปแบบนี้คุณได้ยินเสียงไหมว่ากระเทียมเจียวกรอบแบบเนี่ยอย่างนี้นะคุณขาเวลาทำเนี่ยหลายคนจะมีปัญหาว่าเจ้าหนำเลียบเนี่ยเกาะเป็นกระจุกกระจุกไม่กระจายตัวกับข้าววิธีการของนานาง่ายมากเลยคุณนานาขยี้ทุกอย่างให้เขากระจายตัวก่อนนำเข้าหม้อดินแบบนี้นะคะจากนั้นนานาจะใส่เจ้ากุนเชียงของเราไปหน่อยนึงเก็บไว้หน่อยนึงสำหรับโรยหน้าจากนั้นใส่ข้าวลงไปค่ะข้าวเจ้าสูตรผสม5สายพันธุ์ตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์เนี่ยเราหุงสุกแล้วจะเป็นแบบนี้คุณสังเกตไหมว่าเนี่ยเป็นเม็ดสวยที่สำคัญข้าวไม่เละค่ะเนี่ยข้าว1ส่วนน้ำ2ส่วนหุงง่ายมากจากนั้นเอาหลังช้อนบี้เพื่อให้หนำเลียบของเราเนี่ยนะคะกับกระเทียมเจียวหอมๆเนี่ยซึมไปในข้าวทุกอณูเลยแบบนี้น่ากินมากเลยอ่ะจากนั้นเราจะเอาเจ้าข้าวของเราเนี่ยนะใส่หม้อดินแล้วไปตั้งไฟกันค่ะใช้เวลาแป๊บเดียวก็อร่อยแล้วจากนั้นนะคะเราตั้งไฟเพื่อให้เขาระอุแล้วก็ร้อนอีกครั้งนึงนะคะก่อนเสิร์ฟทริคในการสังเกตง่ายๆเนี่ยนะคะเวลาเราอุ่นข้าวของเราในหม้อดินเนี่ยถ้ามันมีเสียงแบบนี้อย่างเงี้ยแปลว่ามันเริ่มขอบเริ่มกรอบแล้วก็เริ่มร้อนแล้วค่ะเปิดฝาดูแง้มนิดนึงโอ้น่ากินจังเลยอ่ะหอมด้วยถ้าไม่มีเตาแก๊สเลยนะคะสามารถอุ่นในไมโครเวฟได้เช่นกันนะเลือกภาชนะที่เข้าไมโครเวฟได้แล้วก็อุ่นแบบนี้ก็ได้ค่ะปิดแก๊สเสียงเพราะมากเลยอ่ะเป็นเสียงของข้าวกระโดดนานาเสิร์ฟกับไข่ต้มนะคะมีพริกมีถั่วมีผักชีกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์ท็อปปิ้งเพิ่มแล้วก็มีกระเทียมเจียวโรยหน้าค่ะเราอ่ะชอบกินข้าวที่เครื่องเยอะๆเรารู้สึกว่ามันอิ่มจังเพราะฉะนั้นก็เลยอยากทำกับข้าวที่เคร
ครื่องแน่นๆแบบนี้ให้คุณผู้ชมทานด้วยกันค่ะกุนเชียงหมูมินิข้าวเกลียวตราจะยิ่งสักใส่ลงไปหนำๆอย่างนี้เลยข้าวอบหนำเลี้ยบเนี่ยจะต้องมีรสเผ็ดหน่อยๆเพราะว่าหนำเลี้ยบเนี่ยมันมีรสเค็มจัดเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลากินเค็มแล้วก็มีพริกด้วยเนี่ยมันสะใจจริงๆอย่าตกใจนะไม่กินก็เคลียร์ออกมันดีมากเลยคุณเวลาเจอพริกแบบนี้ถั่วลิสงคั่วหอมๆ หรือทอดก็ได้นะกินกับเมนูนี้มันเข้ากันมากๆเลยนานาเอาเจ้ากระเทียมเจียวของเราที่เจียวใหม่ๆได้นะวางลงไปอย่างนี้และสุดท้ายค่ะผักชีช่อสวยๆใส่ลงไปรับรองว่าข้าวหม้อนี้เนี่ยนะคะ2คนทานอิ่มสบายๆแน่นอนค่ะข้าวอบกุนเชียงหนำเลียบของนานาบอกเลยว่าถ้าคุณลองทำแล้วจะต้องติดใจกับรสชาติของข้าวอบกุนเชียงหนำเลียบจานนี้อย่างแน่นอนคุณผู้ชมลองเอาสูตรนี้ไปทำรับประทานกันดูในครอบครัวนะคะวันนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าเมนูของอาจารย์เมย์เนี่ยมงคลมากๆแล้วก็อร่อยมากๆด้วยข้าวหวานสำราญใจช่วงหน้ามามีกับเท็ดดี้มีเมนู Deep Fry Lip Snack ที่ต้องบอกเลยว่าทำติดบ้านไว้เคี้ยวเพลินๆได้เลยรอติดตามชมกันนะคะแต่ตอนนี้ก่อนจะไปเข้าครัวกับมามีและเท็ดดี้นานามี2เมนูอร่อยอร่อยจากผงวุ้นตรานางเงือกเป็นเมนูวุ้นทองกะทิและเมนูกล้วยทอดโมเลนจากน้ำมันพืชมรกตมาฝากค่ะช่วงอร่อยโดนใจสนับสนุนโดยผงวุ้นตรานางเงือกวันนี้เรามีเมนูวุ้นทองกะทิมาฝากกันค่ะวิธีทำวุ้นใสฝอยทองตักผงวุ้นตรานางเงือกลงในภาชนะตามด้วยน้ำตาลทรายคนให้เข้ากันเติมน้ำนำขึ้นตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วแล้วปิดไฟพักไว้ให้อุ่นการพักส่วนผสมวุ้นใสให้อุ่นจะช่วยให้ตอนผสมกับฝอยทองวุ้นจะไม่มีลักษณะขุ่นเพราะการผสมกับฝอยทองขณะที่วุ้นร้อนจะทำให้วุ้นมีลักษณะขุ่นหยอดวุ้นใสลงในพิมพ์ประมาณ2/3ของพิมพ์ตามด้วยฝอยทองพักไว้ค่ะวิธีทำวุ้นกะทิตักผงวุ้นตรานางเงือกลงในภาชนะตามด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำตาลทรายคนให้เข้ากันเติมกะทิและน้ำนำขึ้นตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วเติมแป้งข้าวโพดละลายน้ำคนต่อจนส่วนผสมเดือดอีกครั้งแล้วปิดไฟตักวุ้นกะทิหยอดทับให้ทั่วทั้งชิ้นวุ้นฝอยทองนำเข้าแช่เย็นจนทรงตัวดีจัดใส่ภาชนะเสิร์ฟตกแต่งด้วยทองหยอดและใบแก้วให้สวยงามพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูวุ้นทองกะทิเมนูโดนใจจากผงวุ้นตรานางเงือกอร่อยทำง่ายได้คุณค่ากับน้ำมันพืชตรามรกตวันนี้เรามีเมนูกล้วยทอดโมเลนมาฝากกันค่ะวิธีทำใส่น้ำตาลทรายวานิลาชนิดผงเกลือป่นเสริมไอโอดีนงาขาวและแป้งอเนกประสงค์ลงในภาชนะคนให้เข้ากันเติมน้ำมันผสมตรามรกตไลท์และน้ำคนจนส่วนผสมทั้งหมดเนียนเข้ากันพักแป้งไว้10นาทีตัดก้อนโดออกเป็น4ส่วนจากนั้นคลึงเป็นแผ่นยาวตัดเป็นเส้นขนาดประมาณ2เซนติเมตรพันแป้งรอบกล้วยเล็บมือนางให้สวยงามเตรียมไว้จากนั้นนำกล้วยลงทอดในน้ำมันผสมตรามรกตไลท์ที่อุ่นไว้ใช้ไฟปานกลางทอดจนสุกเหลืองตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูกล้วยทอดโมเลนข้าวหวานสำราญใจนะครับกลับมาพบกับหมามี่แล้วก็เท็ดดี้อีกเช่นเคยนะครับอย่างที่บอกไปเลยว่าเดือนนี้ทั้งเดือนนะฮะอาจารย์เมย์เนี่ยจะมีเป็นขนมมงคลเรียกว่าเป็นซีรีส์เลยวันนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าเมนูของอาจารย์เมย์เนี่ยมงคลมากๆแล้วก็อร่อยมากๆด้วยชื่อเมนูบอกเลยฮะ Deep Fry Leaf Snacks ผมคิดชื่อภาษาไทยให้แล้วคุณผู้ชมใบไม้ทอดมงคลความหมายเป็นยังไงครับ
จริงๆอะนะเวลาเราทำตัวนี้เขาจะออกมาเป็นใบใช่ไหมเวลาเป็นใบเราก็เรียกว่าเหมือน the sound นะเหมือน career เท่ากับว่าปีนี้นะใครทุกคนที่ทำงานใช่ไหมก็จะมีแต่สิ่งดีๆเหมือนแสดงถึงความก้าวหน้าในการทำงานหน้าที่การงานจะได้เจริญเติบโตใช่แดงก็ snack ตัวนี้ใช่ไหมมันอยู่ North China เขาดังมากเขาเป็นขนมเขาเรียกว่าโดสวิสเขาจะเอาแป้งเนี่ยบิดใบบิดมาแต่ของเราจะบิดออกมาเป็นใบขั้นตอนแรกนะครับใบไม้ทอดมงคลนะฮะเราจะทำในส่วนของของเหลวกันก่อนใส่น้ำเปล่านะครับลงไปครับน้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตนะครับสังเกตง่ายๆฝาสีเหลืองแบบนี้นะครับรับรองจะติดใจเลยนะฮะโอเคเดี๋ยวเราจะใส่ลงไปผสมกับน้ำเปล่าจากนั้นนะครับผมมีไข่ไก่1ฟองนะครับใส่ลงไปเลยน้ำเปล่านะครับน้ำมันถั่วเหลืองมรกตแล้วก็ไข่ไก่1ฟองคนให้เข้ากันละกันอ่ะแบบนี้เลยโอเคหลังจากที่เราผสมส่วนผสมของเหลวเรียบร้อยนะครับขาดไม่ได้จริงๆครับคุณผู้ชมแป้งสาลีชนิดพิเศษตราโบหิมะนะครับสังเกตง่ายๆนะฮะแถบสีเหลืองแบบนี้มีตรา TFM นะครับแป้งสาลีคุณภาพเลยครับตามด้วยน้ำตาลทรายเกลือป่นเสริมไอโอดีนนะครับและสุดท้ายครับผงฟูครับนะพยายามนะคนให้เข้ากันก่อนพอเริ่มเข้ากันนะฮะคุณผู้ชมสังเกตอาจารย์เมย์ก็จะใช้มือผสมเลยอันนี้ถ้าเราดูด้วยตาเปล่านะคุณผู้ชมเราจะเห็นเลยว่าตัวแป้งเนี่ยเนียนจากตอนเมื่อกี้เยอะมากใช่พอได้แบบนี้เราพักทิ้งไว้เลยใช่เอาครีมฟิล์มห่อแป้งเลยโอเคครับเอาละครับอันนี้นะฮะก็คือแป้งที่เราพักทิ้งไว้15นาทีค่ะคุณผู้ชมดูนะแบบความเงาเขาขึ้นมาเลยเนาะใช่ดูแบบโอ้โหแต่เราก็ห้ามเอาทั้งก้อนอย่างนี้ไปรีดนะเราก็แบ่งไปเลยชิ้นเล็กๆไม่ต้องชั่งอะไรไม่ต้องค่ะไม่ชั่งค่ะตาตัวอื่นก็คือปิดไว้นะคะพอทำเสร็จปุ๊บเราก็ต้องรีบค่ะเก็บไว้เขาจะได้ไม่แห้งเนาะใช่ค่ะเดี๋ยวเราก็ขอแป้งนวลหน่อยนึงพอเวลาเราพักไว้ใช่ไหมคะแป้งเขาจะคลายแป้งเขาจะไม่หดก็คือรีดแล้วไปไม่กลับมาใช่หลังจากที่เราได้ความบางในขนาดที่เราต้องการแล้วนะครับก็จะมีพิมพ์สี่เหลี่ยมจัตุรัสนะฮะเป็นตัวกดแบบนี้เลยทุกแผ่นนะเราจะต้องมีแป้งทับเข้าไปเพราะเขาจะไม่ติดกันเดี๋ยวนะเราก็คลึงให้ยาวนิดนึงเราก็พับแล้วก็เตรียมไว้อย่างนี้ต้องบอกเลยว่าความมงคลเนี่ยแลกมาด้วยความเพียรนะฮะเห็นไหมเราตั้งใจทำคนทานนี่เขาต้องรับรู้ได้ถึงความรู้สึกเสร็จแล้วเราก็ตัดเป็นเส้นๆเหลือไว้ประมาณนิดหน่อยขออนุญาตโชว์ให้คุณผู้ชมเห็นนะพอเราคลี่ออกมาจะได้ลักษณะแบบนี้นะคุณผู้ชมนะใช่อ่ะโอเคผมพับคืนก่อนนะไม่พับแล้วค่ะเปิดแล้วค่ะนั่นๆๆเอาให้ผมช่วยเปิดนะค่ะนั่นก็คลี่ออกมาให้หมดเลยใช่ขอโทษนะใช้นิ้วนะคะครับไม่เป็นไรทาหัวท้ายเอาไข่ขาวมาทาหัวกระท้ายใช่แเสร็จแล้วนะคะม้วนบิดหัวท้ายแค่นี้ก่อนนะนี่สเต็ปที่หนึ่งใช่ทีนี้เวลาเธอบิดใช่ไหมเราต้องบิดแค่หัวท้ายเนี่ยให้เขาชนกันเสร็จแล้วเราก็เขย่าเขย่าเขาใช่ไหมหาตรงกลางเอานี้เข้ามาทวิสต์เข้าไปกลายเป็นใบไม้ใช่ขอให้เขากระจายครับหมายถึงว่าเส้นเขาปึ๊บแล้วก็เอาอันนึงใส่เข้าไป
ันนี้ก็คือแป้งที่เราทำทิ้งไว้นะครับก็คือเป็นรูปใบไม้สวยงามเลยพักทิ้งไว้นิดนึงนะครับเราจะได้หยิบขึ้นง่ายๆเนาะเวลาที่จะทอดอะไรหนักๆแบบนี้นะคุณผู้ชมน้ำมันปาล์มตรามรกตนะครับฟ้าสีเขียวแบบนี้นะครับทอดอะไรก็กรอบอร่อยนะฮะใส่น้ำมันปาล์มตรามรกตลงไปนะครับจากนั้นอุ่นจนร้อนเลยค่ะแซะแล้วก็ใส่ลงไปเลยนะใช่ค่ะตอนแรกอะกังวลแบบว่าไม่กล้าใส่เยอะไงเพราะว่าแบบเดี๋ยวใส่รวดเดียวปุ๊บเขาแบบจะเละติดกันหรือเปล่าแต่ไม่เลยเขาเรียกว่าฟูลเต็มกระทะเลยใครที่ทำงานอยู่การงานก็จะดีขึ้นดีขึ้นกลับไปนี่ต้องซื้อแป้งมาทอดแล้วครับ สีแบบนี้คือสวยงามได้ที่แล้วถูกไหมคะใช่ค่ะนี่แล้วมั่นใจว่ากรอบแน่นอนแต่ชิมตอนนี้ยังไม่ได้อันนี้ก็คือแป้งของเราทอดออกมาสีสันสวยงามเลยเราจะทำในส่วนของตัวน้ำตาลเคลือบกันขั้นตอนง่ายๆเลยครับคุณผู้ชมน้ำเปล่านะครับน้ำตาลทรายนะครับและสุดท้ายนะครับเกลือป่นเสริมไอโอดีนครับ3อย่างเท่านั้นเองนะครับคนถึงสมผสมเข้าเดือดสมมุติเธอบอกว่าเออจะเช็คไม่ออกว่าเราจะใส่เวลาไหนแล้วก็ขอน้ำถ้วยหนึ่งหยดลงไปเป็นยางมะตูมโอเคเลยเอาละครับอันนี้อาจารย์เมย์เคี่ยวจนสังเกตนะคุณผู้ชมน้ำตาลของเราขึ้นฟูเลยใช่เราพร้อมที่จะเอาแป้งที่เราทอดเนี่ยมาคลุกละเอาละอ่ะคลุกเคล้าให้เขาเคลือบทุกชิ้นถูกไหมความอร่อยอยู่ตรงนี้พอเลยปิดไฟเลยนะปิดไฟนะครับพอคลุกเขาได้ที่ปุ๊บปิดไฟเลยเดี๋ยวมาเขาก็เย็นใช่ไหมน้ำตาลเขาจะติดคลุกเขาจนเข้ากันนะครับจากนั้นก็วางใส่ถาดได้เลยครับน่ากินมากแล้วเสียงเนี่ยเสียงของจริงนะคือมั่นใจว่ากรอบแน่นอนเรียบร้อยแล้วครับใบไม้ทอดมงคลนะฮะทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับจริงๆอันนี้ก็คือเป็นเมนูต้นตำรับกินแบบนี้ก็คือทั้งเฮงทั้งอร่อยอยู่แล้วใช่แต่อันนี้บอกได้เลยว่าต้อนรับปี2023นะครับความอร่อยของเรานี่เป็นยุค 5.0 นี่ผมแนะนำเลยนะฮะคุณผู้ชมซอสผงปรุงรสรสชีสนะครับตราไทยเชฟนะครับไทยเชฟเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะนะครับเราจะตัดออกนะครับถุงเนี่ยเป็นแบบซิปล็อกนะฮะคุณผู้ชมซื้อมาปุ๊บเนี่ยนี่เขามีซิปล็อกแบบ2ชั้นข้างในก็อีก1ชั้นแค่เปิดถุงที่2เนี่ยได้กลิ่นเลยนะเหมือนหลุดไปอยู่ในฟาร์มชีสปั๊บปั๊บนี่นะครับความอร่อยที่เพิ่มมากขึ้นนะฮะเข้มข้นถึงใจเรียบร้อยครับคุณผู้ชมครับเมนูมงคลแสนอร่อยของอาจารย์เมย์และเท็ดดี้ในวันนี้นะครับใบไม้ทอดมงคล Deep Fried Leaf Snack นะครับเมนูดีๆเมนูอร่อยอร่อยแบบนี้นะฮะมีอะไรอยากจะฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านไหมครับสำหรับอวยพรคำนี้สำหรับคนที่ทำงานขอให้เขาชื่อแย่โยฉันเวลาทำงานแล้วมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาเป็นกับโปรโมชั่นนอกจากจะเฮงแล้วนะฮะจะได้มีความก้าวหน้าเจริญเติบโตไปด้วยคล้ายกับความหมายของเมนูที่เราทำมาวันนี้นะครับก็คือใบไม้ทอดมงคล Deep Fry Leaf Snack นะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับเมนูอร่อยอร่อยแบบนี้นะฮะติดตามชมกันได้เลยนะครับที่รายการข้าวหวานสำราญใจนะครับทุกวันจันทร์เวลาบ่าย 2:45 เป็นต้นไปนะครับทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23ค่ะเอาละครับหรือว่าถ้าคุณผู้ชมนะฮะอยากจะดูสูตรย้อนหลังนะครับเมนูอร่อยอร่อยแบบนี้หรือว่าเมนูเก่าๆอีกเยอะเลยนะฮะเป็นหมื่นสูตรเลยเข้าไปดูได้นะครับที่ youtube.com/yingsakfoodtv นะครับสำหรับวันนี้ข้าวหวานสำรานใจขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับข้าวหวานสำราญใจช่วงของนานาวันนี้มีเมนูข้าวต้มมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะแต่ข้าวต้มของเราเนี่ยไม่ใช่ข้าวต้มธรรมดานะถ้าพูดถึงความเป็นมงคลนะครับพวกเราชาวไทยเชื้อสายจีนนะฮะผลไม้มงคลเนี่ยอันดับหนึ่งคือส้มแน่นอนความหมายของส้มก็คือทองเขาจะเบียบเลยที่ว่ามีแต่สิ่งดีๆเข้ามา good luck good health สารพัดทุกอย่าง